ต้องอย่างต่ำต้องวันหนึ่งต้อง60-70 โล60-70 โลถ้าต้นมันเต็มที่นะครับคือตอนนี้มันก็ตอนนี้เพิ่งจะได้8 เดือนเนาะถือว่า10 กิโลนี่โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าต้นนี้เนี่ยนะคะคือมะลิเนี่ยอายุของมันกี่ปีอายุของมันก็เกือบ7 ปีมันอยู่ที่เราดูแลค่ะมันอยู่ที่เราดูแลด้วยแต่ถ้าเราไม่ค่อยดูแลก็5-6 ปีค่ะแต่ถ้าเรารักษาดูแลต้นนี้ดีก็7แสดงว่าเป็นคนที่นะคะก่อนจะทำอะไรนี่ต้องศึกษามาอย่างดีก่อนเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้เป็นคนไม่เคยทำนะใช่ไหมแล้วนะบุหลานคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของพวกหนอนพวกแมลงเราใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอะคะก็ใช้ของผลิตภัณฑ์โอทูนี่แหละค่ะใช้โอทูฟาวานินค่ะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงของตลาดเลยไม่ได้ใช้วีก็ปลอดภัยแต่ไปแช่น้ำได้เพราะจริงๆแล้วดอกมะลิท้องตลาดนี่เขาบอกมันแช่น้ำไม่ค่อยได้ใช่แช่น้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าแช่น้ำไปท้องเสียนะคะแล้วใช้ฟาวนินนะคะค่ะแล้ววิธีการใช้ยังไงใครเป็นคนฉีดพ่นให้คุณลุงอ๋อคุณพ่อเป็นคนฉีดให้นะคะกับคนนั้นค่ะฉีดพ่นยังไงใครเป็นคนผสมก็สองคนนั่นแหละสองคนเป็นคนผสมแล้วท่านอ้วนเป็นคนบอกแล้วแหละว่าพื้นที่ตรงนี้ใช้อะไรยังไงบ้างเพราะว่าเป็นลุงอ้วนเป็นคนแนะนำเป็นกูรูเนาะเป็นกูรูที่มาแนะนำให้ตรงนี้อ่ะลุงอ้วนคะตรงนี้ใช้ยังไงครับท่านผู้ชมครับสวนมะลิสวนนี้นะครับซึ่งก็สภาพก็แมลงกินเยอะตอนที่เราเอาโอทูมาใช้นะเราก็ใช้ที่ซูเปอร์2 cc ต่อน้ำ25 ลิตรนะครับแล้วก็ใช้ฟาวนินใน20 cc ครับฟาโวก้า5 cc นะครับต่อน้ำ25 ลิตรแล้วฉีดพ่นค่ะนะครับแค่นั้นเองฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็1 อาทิตย์มาเราก็ใช้ฟาวนินเนี่ยลดลงเหลือ5 cc ต่อน้ำ25 ลิตรค่ะอันนี้ก็คือจากเมื่อสักครู่นะคะฟาวนินนี่เราฉีดบ่อยกว่าตัวโอทูซูเปอร์ไหมคะใช้เยอะกว่าครับใช้เยอะกว่าหมายความว่าฟาโวนินของเรานี่มันจะไปสกัดพวกไข่แมลงพวกหนอนจะกำจัดพวกนี้ให้โดยวิธีการธรรมชาติรักษาธรรมชาติเราไม่ใช้สารเคมีแต่ถ้าใช้สารเคมีเนี่ยพอมันตายวันนี้อีก 2-3 วันมันก็มาอีกแต่ตอนนี้มันก็เริ่มดีทั้งหมดนะฮะมันไม่มีไข่มันไม่มีหนอนตัวเล็กขึ้นมาใหม่เพราะปกติแล้วดอกแต่ละดอกเนี่ยเวลาเรามาแกะเนี่ยมันจะมีหนอนทุกดอกตรงนั้นเราก็จะทำให้เราเสียผลประโยชน์เสียประโยชน์ไปเดี๋ยวท่านผู้ชมคะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าลองมาดูกันตรงนี้ต้องให้พ่อค้าแม่ค้านี่แหละเพราะว่าต้องเป็นคนที่ดูว่าต้นนี้พอเห็นแล้วต้นนี้สวยนะคะมีดอกเยอะลองดูลองชี้ดูหน่อยได้ไหมว่าถ้าเป็นดอกที่แบบมันออกมาแล้วมันสวยเลยแบบมันคือดอกเป็นในต้นนี้มีแบบไหนคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันออกมาไม่สวยอย่างเงี้ยคือเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะออกมานี่ก็คืออย่างเงี้ยมันเหมือนโดนหนอนเจาะอย่างงี้มั้ยครับถ้าอย่างงี้ก็เรียกเป็นตำหนิแต่ถ้าอย่างงี้ก็คือถ้าเกิดไม่เป็นอะไรมากเราก็ยังพอใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบมันงอมากๆเราก็ต้องทิ้งใช่มั้ยค่ะแล้วดอกแบบไหนอีกที่ไม่ต้องการถ้าเป็นแบบนี้กี่วันเก็บถ้าอากาศร้อนๆก็พรุ่งนี้ก็เก็บได้แล้วพรุ่งนี้นะคะอย่างงี้แสดงว่าพรุ่งนี้ก็เก็บได้สิพรุ่งนี้เก็บได้แล้วผมแสดงว่าคือที่เราเห็นขาวๆนี่คือพรุ่งนี้ก็เก็บได้หมดแล้วถ้าเกิดมีแสงแดดค่ะแต่ถ้าแดดไม่ออกก็อีกวันนึงอีกวันลืนนะคะแล้วก็ดอกบานๆนี่เป็นเพราะอะไรถึงบานนะคะเราเก็บไม่ทันมันไม่สวยเราก็ไม่เก็บเอาเราก็ไม่เก็บใช่มั้ยคะมันไม่เก็บมันก็ปล่อยให้มันบานบางทีมันงอมันค่ะปล่อยมันบานแต่ก่อนเราเดินเข้ามาอย่างนี้นะครับหัวหน้าเนี่ยมันจะมีแมลงบินเต็มนะคะซึ่งตอนนี้เราไม่มีนะไม่หายแล้วครับลุงอ้วนลองหามีก็น้อยมากตัวได้ไหมคือแต่ละมีมีก็น้อยมากครับมีแต่ซากมันนั่นแหละครับอ๋อเนี่ยคืออันนี้เขาเรียกแมงอะไรนะแมงกีนูนแมงกีนูนนั่นแหละมีแต่ซากเนี่ยนะคะอันนี้ไปลงกระทะที่ร้านลุงอ้วนขวดโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเยอะจริงๆอ่ะค่ะอันอย่างนี้นี่คือมันทำลายต้นพืชด้วยเหรอคะทำลายค่ะมันจะกินใบแล้วก็ก่อดอกเลยครับตายอยู่ใต้ต้นเพราะมันกินนูนเนี่ยนะคะค่ะท่านผู้ชมเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าอันนี้คือจากการที่ใช้ฟาวนินแล้วมันแห้งค่ะมันแห้งไปเลยนะคะเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรผสมเลยนะไม่ได้ใช้ค่ะเพราะปกติแล้วมะลิเนี่ยถ้าใช้สารเคมีนี่มันจะลวก
จะไม่ค่อยถูกกันอ๋อก็คือถ้าใช้สารเคมีนี่คือมันดอกจะลวกใบจะลวกเพราะมันเป็นพืชตระกูลที่อ่อนอ่อนมากนะท่านผู้ชมคะเนี้ยก็คือเราอย่าใจร้อนนะเพราะว่าการใช้สารเคมีเนี่ยมันตายเร็วจริงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มาใหม่แต่อันเนี้ยคือมันตายมันก็ร่วงอยู่ตรงนี้นะคะเป็นปุ๋ยให้เราได้อีกค่ะเรามาดูแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวนะในฐานะเราเป็นตัวแทนบริษัทเราก็รู้สึกมันดีนะเราภูมิใจนะคะที่สินค้าของบริษัทโอทูเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้แล้วเจ้าของสวนล่ะคะเป็นไงบ้างก็ดีใจครับที่มันฟื้นค่ะตอนแรกคิดว่าตรงนี้จะเก็บไม่ได้เลยแหละค่ะนึกว่าจะตายหมดค่ะเหมือนต้นนี้คือมันกำลังจะแตกมันก็กำลังจะขึ้นนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะในส่วนของต้นทุนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นไงบ้างคะนักบุรันในฐานะเป็นคนที่ดูแลตรงนี้มันก็ประหยัดขึ้นนะคะมันแพงไหมโอทูแพงไหมถ้าว่าแพงแต่มันก็คุ้มค่าค่ะตอนจ่ายมันราคาตอนที่ลุงอ้วนบอกมันแพงไหมต้องถามเจ้าของนี่แหละไม่แพงตอนแรกซื้อมาขวดเท่าไหร่นะมันอาจจะแพงแต่ว่ามันใช้ได้นานค่ะเพราะว่าใช้ครั้งหนึ่งก็แค่2 cc ค่ะขวดหนึ่งมันมี500 cc ค่ะมันใช้ได้250ครั้งค่ะถูกมากเลยนั่นน่ะนะแล้วในส่วนของการใช้ปุ๋ยใช้ยาต่างๆนี่นะโอ้ยยาฆ่าแมลงต่างๆเราก็ไม่ได้ใช้นะคะฮอร์โมนต่างๆนี่เราก็ไม่ได้ใช้เพิ่มก็ใช้โอทูอย่างเดียวก็ใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยค่ะถือว่าตรงนี้ก็นะในเรื่องของการปรับสภาพดินตรงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะประสบความสำเร็จนะนะแล้วลุงว่าราคาวันนี้เป็นไงบ้างก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับทั่วประเทศที่ชมรายการของโอทูสัญจรอยู่วันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าไม่มายืนตรงนี้ก็ได้ค่ะดินของเราเนี่ยฮะต้องทำให้มันดีแล้วเราค่อยปลูกพืชทุกชนิดแล้วพืชทุกชนิดมันก็จะเจริญงอกงามได้ดีทุกอย่างค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ท่านต้องการปลูกแล้วให้มันได้ผลผลิตที่ดีนะคะแล้วต้องการลดต้นทุนนะคะโอทูช่วยท่านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชไร่นะคะพืชสวนไม้ดอกไม้ประดับนะคะท่านหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารอินทรีย์นะคะโอทูซูเปอร์พรีเมียมโอทูฟลาวนินโอทูฟลาวก้าปลอดภัยต่อผู้ใช้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ประหยัดเงินค่ะแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเงินในกระเป๋าของท่านก็เยอะขึ้นด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเจ้าของสวนแล้วก็ผู้ดูแลสวนนะคะมากๆเลยค่ะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะลุงอ้วนยังจะมีแปลงอื่นๆที่จะพาเราไปดูอีกนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอลาเจ้าของสวนมะลิไปก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอทูซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากโอทูเร็วแรงกว่าเดิม10เท่าใช้ได้กับนาข้าวมันสำปะหลังอ้อยยางพาราผลไม้ทุกชนิดผักเห็นผลภายใน24ชั่วโมงโอทูซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกเร็วแรงกว่าเดิมเวลาที่คุณดูดีเนี่ยทอยนี่พี่สาวแกเหรอไม่ใช่แล้วนี่ใครอ่ะภรรยาพ่อนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยไม่เชียแต่พอเวลาที่คุณภรรยาดูดีเนี่ยคุณสามีก็เจริญอาหารอย่างเดียวครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยคือเวลาที่คุณผู้หญิงดูดีเนี่ยไปเร็วไปทำงานก่อนคุณผู้ชายเขาก็ไม่อยากไปไหนหรอกครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่า
บ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วย O2 Flavoca สารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอา O2 Flavoca ไปใช้ดูสิจ๊ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับลุงอ้วนโอทูประจำศูนย์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามของเรานะครับวันนี้ลุงอ้วนโอทูจะพาท่านผู้ชมนะครับพี่น้องทั่วประเทศไปดูว่ากิจกรรมกิจการของคุณลุงนะครับคุณลุงฉลวยนะครับในเนื้อที่4ไร่นี้เราจะทำอะไรได้บ้างนะครับผสมผสานเป็นไร่นาสวนผสมนะครับทำอะไรให้ดีที่สุดทำอะไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดวันนี้ลุงว่านริมบึงนะครับลุงว่านโอทูของเราจะพาไปชมกันครับตามผมมาเลยครับครับเชิญครับครับตรงนี้ก็คือเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงของคุณลุงฉลวยนะครับในเนื้อที่สี่ไร่แกก็จะแบ่งเป็นไผ่เลี้ยงออกมาประมาณ3ไร่นะครับคุณลุง2ไร่กว่าๆนะครับ2ไร่กว่าๆแล้วก็จะทําเป็นฟาร์มเห็ดด้วยฟาร์มกบด้วยนะครับเลี้ยงเป็ดด้วยนะครับในเนื้อที่4ไร่ทําให้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับทําให้เกิดประโยชน์ที่สุดของไร่ของคุณลุงฉลวยนะครับตามผมไปดูทางโน้นนะครับเชิญครับนี่คือเจ้าของสวัสดีครับคุณลุงครับนี่คือเจ้าของไร่นะครับเจ้าของไร่คุณลุงฉลวยไผ่งามนะครับแห่งหมู่บ้านโชคชัยหมู่4ตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่คือเจ้าของไร่นะครับเจ้าของไร่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูของเรานะครับมาทำประโยชน์ให้กับเจ้าของและตนเองนะครับตามผมไปดูนะครับกิจการนี่คือคุณป้านะครับสวัสดีครับคุณป้าครับแม่บ้านของเจ้าของไร่นะครับเจ้าของสวนฉลวยไผ่งามแห่งหมู่บ้านโชคชัยของเรานะครับครับนี่คือไผ่นะครับไผ่ที่คุณลุงฉลวยได้เพาะปลูกมานะครับครับโอ้ครับอันนี้ครับปลูกมาได้กี่ปีแล้วครับคุณลุงครับ5ปีครับผมอันนี้ปลูกมาได้5ปีนะครับตอนนี้เก็บผลผลิตได้วันนึงก่อนที่เราจะมาเจอโอทูนี่วันนึงเท่าไหร่ครับกี่กิโลครับเราสัก50กว่าโลนี่ครับวันละ50กิโลนะครับก่อนที่จะมาเจอโอทูสภาพก่อนที่จะมาเจอโอทูนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับมันออกไม่ดีครับหน่อออกไม่ดีไม่สวยครับหน่อออกไม่ดีไม่สวยนะครับพอจะมาเจอโอทูเข้าไปมันหน่อสวยดีมีน้ำหนักครับครับหลังจากที่เจอโอทูแล้วนะฮะตอนนี้ได้ประมาณวันละกี่กิโลครับ70 80โลครับ7ถึง80กิโลต่อวันต่อวันนะครับต่อวันการใช้โอทูเนี่ยรู้สึกว่ามันดีแล้วก็แตกต่างกว่าที่เราไม่ใช้อยู่ไหมฮะแตกต่างครับครับในเรื่องของดินในเรื่องของหน่อมันขึ้นดีไหมครับน้ำหนักครับน้ำหนักดีครับครับน้ำหนักก็ดีนะฮะครับน้ำหนักก็ดีแล้วทราบว่าคุณลุงทำฟาร์มเห็ดด้วยครับแล้วคุณลุงทำฟาร์มเป็ดด้วยครับผมเลี้ยงกบด้วยเลี้ยงกบครับไร่นาสวนผสมนี่คือกูรูที่รู้จริงนะครับแห่งหมู่บ้านโชคชัยหมู่4ตำบลหัวขวางของเรานะครับอำเภอโกสุมพิสัยของเรานะคือท่านรู้แล้วท่านได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินจำนวน4ไร่แล้วก็แบ่ง